พบกับรายการใหม่ทีเด็ดซีเซียนที่จะมาพร้อมกับทีเด็ดโดนๆกับการวิเคราะห์ผลบอลที่แม่นยำวันนี้ทีเด็ดซีเซียนจะมาวิเคราะห์ให้ทัศนะทั้งหมด4ทีมเน้นๆมาเริ่มที่คู่แรกก่อนเลยนะคะกับบอลถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกคู่แรกเน้นก่อนใครระหว่างเบนฟิก้าพบดินาโมเคียฟเบนฟิก้าที่อันดับ1จากโปรตุเกสและเปิดบ้านพบกับดินาโมเคียฟอันดับที่2จากยูเครนผลงานของเจ้าบ้านในช่วงนี้ยังคงทำได้ดี5นัดหลังชนะ4เสมอ1เกมในบ้านนั้นก็ไว้ใจได้ส่วนดินาโมเคียฟผลงานช่วงนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่5นัดหลังชนะ1เสมอ3แพ้1เกมเยือนนั้นก็เริ่มแผ่วลงจากสถิติที่เคยพบกันมานั้นเป็นเจ้าบ้านที่ทำได้ดีกว่าเรทราคาเปิดมาให้เจ้าบ้านต่อ1ลูกคิดว่าเกมนี้น่าจัดเจ้าบ้านไปสบายตัวแน่นอนค่ะมาต่อกันคู่ที่2เลยนะคะมุนเช่นกลัดบักพบเซลติกมุนเช่นกลัดบักทีมอันดับที่11จากเยอรมนีจะเปิดบ้านพบกับเซลติกทีมอันดับที่1จากสกอตแลนด์ผลงานของเจ้าบ้านในช่วงนี้ก็พอใช้ได้5นัดหลังชนะ2เสมอ2แพ้1เกมในบ้านนั้นก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ส่วนเซลติกผลงานช่วงนี้ยังคงทำได้ดี5นัดหลังชนะ4แพ้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเกมเยือนนั้นก็ทำได้ดีจากสถิติที่เคยพบกันมานั้นเป็นเจ้าบ้านที่ทำได้ดีกว่าเรทราคาเปิดมาให้เจ้าบ้านต่อ1ลูกเกมนี้เจ้าบ้านมาดีจัดไปอย่าให้เสียค่ะมาดูฝั่งของลีกวันอังกฤษกันบ้างนะคะคู่ระหว่างบิสตอลโรเวอร์ที่อันดับ8พบฟลีตวูดทาวน์ที่อันดับ10โดยเจ้าถิ่นบิสตอลโรเวอร์หลังจากที่เหนียวแน่นมาหลายเกมกำแพงก็เริ่มจะพังลงแล้วหลังจากที่แพ้ต่อปีเตอร์โบโรคารังมาในเกมนัดล่าสุดทำให้หยุดสถิติไม่แพ้ใครไว้ในเกมที่5ทางฝั่งฟลีตวูดทาวน์ฟอร์มลุ่มลุ่มดอนดอนแต่ก็ไม่ได้แย่อะไรมากแถมอันดับในตารางก็ยังคงขับเคี่ยวกันอยู่จึงทำให้ฟลีตวูดทาวน์วันนี้น่าจะบุกมาเก็บผลเสมอได้เป็นอย่างน้อยวางทีมเยือนค่ะมาถึงคู่ที่4กันบ้างนะคะโคเวนทรีทีมอันดับ19พบเชสเตอร์ฟิลด์ทีมอันดับที่23โดยเจ้าบ้านโคเวนทรีสถิติการพบกันนั้นเป็นต่อผู้มาเยือนอยู่พอสมควรประกอบกับฟอร์มในการเฝ้าบ้านที่แจ่มอยู่แล้วนั้นเกมรุกเล่นกันได้อย่างลงตัวทางฝั่งเชสเตอร์ฟิลด์ฟอร์มเละเทะจนต้องตกไปอยู่เป็นรองบ๊วยแบบนี้ดูแล้วเจ้าบ้านน่าจะอาศัยความเด็ดขาดที่มีมากกว่าบทเอาชนะไปได้ฟันธงเจ้าบ้านค่ะวันนี้เรามีทีเด็ดมาฝากกันทั้งหมด4ทีมเด็ดๆจากสำนักซีเซียน Live One Score สามารถติดตามทีเด็ดโดนๆได้จากเพจ Live One Score พบกันใหม่ในเทปหน้านะคะสวัสดีค่ะ วิเคราะห์แม่นยำผลบอลฉับไวอัปเดตข่าวสารก่อนใครไลฟ์วันสกอร์ที่สุดของวาไรตี้กีฬา